สวัสดีครับติ๊กกันนิกรินขอขอบคุณสอนรามที่พาลูกมาเจอปลื้มน้องวิจิตยังจำหน้าได้หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าลูกมา2เดือนกว่าซึ่งล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามก็ได้มาเจอกับลูกสาวน้องวิจิอีกครั้งแล้วโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปและก็เขียนบรรยายความรู้สึกในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วหน้าลูกวันนี้แม่ได้ทำความตามใจที่แม่ต้องการพบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและก็เข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอขอบพระคุณปักตาปักตาหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวิจิมากนะลูกใจแม่ทุกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังก็จะผิดหวังใจก็จะเป็นทุกคลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกลูกน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นแขนขายาวที่เล่นกวนๆถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอแล้วสนใจแม่แม่ก็มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่ก็มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกคนแฮชแท็กลืมความหลังตั้งต้นใหม่ภายหลังจากที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปดังกล่าวไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับสาวติ๊กกันอย่างมากมายพร้อมกับอวยพรให้กับติ๊กได้กลับไปอยู่กับลูกในเร็ววันด้วย